สวัสดีครับเพื่อนๆนักลงทุนครับใครที่ชอบหุ้น Nvidia นะครับแล้วรู้สึกว่าโอ้โหราคาตอนนี้มันไปไกลทั้งราคาแล้วก็ทั้ง PE วัตถุแพงนะครับขึ้นสูงมากๆมันจะมีหุ้นไหนครับที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับ Nvidia ฮะแล้วราคายังถูกกว่า PE ถูกกว่าด้วยนะครับที่จะสามารถเก็บไปคู่กับ Nvidia หรือว่าอาจจะทดแทนได้บ้างนะครับคำตอบนั้นมีนะฮะแล้วก็บังเอิญนั้นเป็นหุ้นที่ทำได้ดีที่สุดนะครับในปีนี้ใน S&P ที่ถือว่าดีที่สุดเป็นอันดับ3นะฮะอัปเดตนะวันนี้เลยนะครับหุ้นที่ว่านั้นก็คืออยู่อันดับที่3ครับดีที่สุดของปีนี้ครับ Advanced Micro Devices ครับ AMD นั่นเองครับปีนี้ฮะขึ้นมาถึง 82% ด้วยกันนะครับถ้าเราพูดถึง AMD นะครับนี่เขาก็แข่งกับ Nvidia กับ Intel โดยตรงนะครับก็ถือว่ามีแนวโน้มนะครับมีอนาคตที่ดีครับมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งในระยะยาวครับในอนาคตนั้นอาจจะท้าชิงกับ Nvidia ก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าตลาดล่างนะฮะตลาดเป็นราคาที่ต่ำถึงระดับกลางนะครับ AMD นั้นก็สามารถแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดมาได้นะครับต้องบอกว่า AMD นะครับกำลังเผชิญกับอุปสรรคระยะสั้นครับเช่นเดียวกับทางด้านกลุ่มชิปเซมิคอนดักเตอร์นะครับในปัจจัยลบทางด้านเศรษฐกิจมหาภาคนะครับแต่ในระยะยาวนั้นนะครับด้วยกระแสของ AI ที่มาแน่นอนนะครับยังคงแข็งแกร่งนะครับสำหรับ AMD นะครับถือว่าเป็นหุ้นที่มีศักยภาพนะฮะที่จะขึ้นมาท้าชิงแย่งชิงกินส่วนแบ่งการตลาดไปได้เรื่อยๆนะครับตอนนี้ market cap ของ AMD นั้นก็ใหญ่กว่า Intel ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแม้ว่าส่วนแบ่งการตลาดในกลุ่มหลักนะครับจะต่ำกว่า Intel ก็ตามนะฮะแต่ Wall Street ครับให้ความคาดหวังของ AMD ครับมากกว่า Intel เยอะเลยครับเราสามารถที่จะดูได้เลยครับว่าผลงานในอดีตที่ผ่านมากับความคาดหวังณตอนนี้ฮะที่นักลงทุนพากันเข้าลงทุน AMD มากกว่า Intel นะครับแทบเทียบกันไม่ได้เลยนะครับในส่วนของผลงานหุ้นครับราคาในอดีตและปัจจุบันนะฮะในส่วนของ Nvidia นะครับอันนี้ก็ต้องยอมให้เลยครับเพราะว่ามีส่วนแบ่งตลาดถึงกว่า 90% นะครับแล้วก็ถือว่ามีคูเมืองครับมีเกราะป้องกันที่ดีมากครับเมื่อเทียบกับ Intel นะฮะแต่ว่าเราก็ยังคงเห็นว่า AMD นั้นก็สามารถที่จะแย่งส่วนแบ่งของ Nvidia ได้บ้างนะครับในส่วนของผลิตภัณฑ์ AI ที่มีราคาที่ต่ำกว่า CEO Lisa Su นะครับก็ได้ออกมากล่าวนะครับว่า AMD นะฮะกำลังเดินตรงตามเป้าหมายนะครับหลังจากที่แสดงให้เห็นแล้วว่าสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพครับด้วยทรัพยากรที่มีจำกัดสามารถทำได้ตรงตามเป้าหมายนะครับแล้วก็เธอบอกว่ามีความเชื่อมั่นนะครับว่าจะสามารถที่จะแย่งส่วนแบ่งการตลาดในกลุ่มของ AI มาได้นะครับถ้าเรามาดูในส่วนของเรื่องส่วนแบ่งทางการตลาดนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าของ AMD นะครับ market share นั้นในส่วนของตลาดหลักๆนั้นก็เพิ่มขึ้นมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมือถือเซิร์ฟเวอร์ครับอันนี้ค่อนข้างสำคัญครับ AI นะครับมีเพียงแค่เดสก์ท็อปนะครับที่ลดลงไปครับนี่ครับเป็น market share ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นควอเตอร์นะครับผลงานในอดีตก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับทีนี้เรามาเทียบผลงานปัจจุบันดีกว่าครับกับยักษ์ใหญ่อีก3บริษัทนะครับก็คือ Intel Nvidia แล้วก็ Taiwan Semiconductor นะครับปี2019ถึงปีนี้เลยฮะ2023ครับณปัจจุบันครับจะเห็นได้ว่าที่ทำได้ดีมากๆนะครับมีอยู่2ตัวก็คือ AMD นะครับนี่ครับสีม่วงครับกับ Nvidia ครับสีฟ้านะครับที่โอ้โหแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดกันอย่างเมามันนะครับแล้วก็มีการเติบโตด้วยกันนะครับแต่ท่านที่ดีที่สุดนั้นก็คือ AMD ครับได้มากว่า 800% นะครับในส่วนของ market share เทียบการเติบโตนะครับจากปี2018แต่เพื่อนๆดูนี่นะฮะของ Intel น่าผิดหวังอย่างมากเลยนะครับโตยังไงโตอย่างนั้นเลยครับไม่แปลกใจเลยนะครับว่า Intel ทำไมราคาถึงไม่เติบโตเลยนะครับแม้จะเอาปันผลมาล่อก็ตามแต่ก็ยังไม่สามารถดึงเงินจากนักลงทุนเข้ามาลงทุนได้ครับเมื่อเทียบกับ market cap แล้วก็แบรนด์อดีตผู้นำที่มีมาอย่างยาวนานนะครับ Intel ยังคงเป็นผู้นำในกลุ่มของตลาดหลักๆนะครับก็มากกว่า AMDนะฮะแต่ต้องยอมรับความจริงครับว่าเราได้เห็นส่วนแบ่งการตลาดของ Intel ที่ลดลงนะครับ 10-20% ในประเภทต่างๆนะครับและหุ้นของ Intel นั้นก็ลดลงอย่างมากนะครับกว่า 40% ในช่วง5ปีที่ผ่านมาเลยครับเรียกได้ว่าใครเข้า Intel แล้วไม่ได้ DCA ก็ตอนนี้ฮะขาดทุนอย่างมากนะครับตอนนี้เราเห็นกันได้ชัดเลยครับว่าตลาดนะครับนักลงทุน Wall Street นั้นก็ให้ความสำคัญที่จะลงทุนในหุ้น AMD นะครับเชื่อมั่นมากกว่า Intel ครับอย่างเห็นได้ชัดอุตสาหกรรม AI นะครับตอนนี้ต้องบอกเลยว่ามันยังไม่ชัดนะฮะมันเต็มไปด้วยความคาดหวังต่างๆนานาเลยครับยังไม่สามารถที่จะวัดตัวเลขรายได้จริงๆในระยะยาวของอุตสาหกรรมนี้นะครับต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้ฮะทุกอย่างตอนนี้ครับไม่ว่าจะเป็นราคาที่บ้าคลั่งของ Nvidia ครับหรือว่าราคาของ AMD ก็ตามตอนนี้มันเป็นเพียงแค่แนวโน้มการคาดการณ์เท่านั้นนะครับที่จะเกิดขึ้นในอีกหลายปีข้างหน้านะครับเต็มไปด้วยความคาดหวังครับแต่ต้องบอกว่าในกรณีที่สามารถทำได้ตามความคาดหวังนะครับถ้า AMD นั้นทำได้อย่างที่พูด
ู้จริงก็จะสามารถครอบครองส่วนแบ่งการตลาดในสูงกว่านั้นด้วยอุตสาหกรรม AI ครับคาดว่าจะเป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตได้อย่างรวดเร็วในอนาคตนะครับและ AMD ก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ถือว่ามีศักยภาพครับที่จะประสบความสำเร็จได้ในอุตสาหกรรมนี้ฮะเพราะ Nvidia นั้นจับตลาดบนไปแล้วครับของพรีเมียมแต่ตลาดล่างๆมันก็ยังมีครับกลุ่มตลาดนะฮะที่ต้องการสินค้าดีๆครับผลิตภัณฑ์ดีๆแต่ว่าราคาเป็นมิดราคาจับต้องได้มีนะครับและกลุ่มนี้แหละครับที่ AMD นั้นจะครอบครองนะครับอย่าลืมนะครับสตาร์ทอัพขนาดเล็กก็มีครับรายย่อยธุรกิจมีเยอะแยะนะครับประกอบกับด้วยที่ผมบอกว่าอุตสาหกรรม AI นั้นจะเติบโตอย่างมากนะฮะอย่างไรก็ตามครับมีพื้นที่ให้ AMD ได้เล่นแน่นอนฮะเพราะในเรื่องของบริษัทเองครับก็มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะความต้องการของชิปประมวลผลครับเขาคาดว่าจะเพิ่มขึ้นปีละ 10-12% เลยทีเดียวครับนี่คือเป็นแรงหนุนในระยะยาวครับสำหรับในการประเมินมูลค่าพวกหุ้นในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยแหละครับความเสี่ยงอยู่อย่างเดียวนะฮะอย่างเดียวเลยที่ AMD นั้นจะพ่ายแพ้ไปครับนักทุนจะเทขายแน่ฮะถ้า AMD เป็นแบบ Intel คือส่งมอบผลิตภัณฑ์ล่าช้านะครับไม่เป็นไปตามความคาดหวังของนักลงทุนอันนี้แหละครับถือว่าทำตัวเองเลยนะฮะมีศักยภาพอยู่แล้วแต่ว่าออกสินค้าช้าอันนี้คือไม่ดีมากๆครับสำหรับในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ที่แข่งขันกันอย่างสูงครับซึ่ง Nvidia นั้นพลาดน้อยมากแต่ที่ผ่านมา AMD นั้นสามารถทำได้ดีครับราคาก็เลยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างที่เห็นนะฮะ CEO ของ AMD นะครับกับ CEO ของ Nvidia ครับออกมาให้ความเห็นคือคล้ายๆกันนะครับในส่วนของ Nvidia ครับก็ออกมาบอกนะครับว่าบริษัทนั้นจะกวาดรายได้จากอุตสาหกรรม AI เนี่ยแหละครับกว่า10,000 ล้านนะครับภายในปีนี้ฮะและทางลิซ่าครับก็ได้กล่าวในงาน IDC เช่นกันครับว่าการใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบ AI ที่เป็นศูนย์กลางนะครับจะสูงถึง $300,000,000,000นะครับภายในปี69เลยทีเดียวฮะพวกนี้นะครับจะช่วยผลักดันกลุ่มชิปนะครับผลักดัน2ผู้เล่นหลักอย่าง AMD และ Nvidia อย่างไม่ต้องสงสัยเลยครับเพื่อนๆครับต้องบอกว่าตอนนี้พวกเรากำลังอยู่ต้นน้ำครับของยุคที่จะเปลี่ยนถ่ายไปเป็น AI ครับใครที่อยากมีหุ้นต้นน้ำครับเกี่ยวกับพวก AI แบบนี้ครับต้องมีหุ้นจำพวกนี้ฮะก็คือเซมิคอนดักเตอร์ครับที่เป็นส่วนสัมพันธ์ในการผลักดันวงการ AI เลยครับไม่มีเซมิก็ไม่สามารถที่จะเกิดเป็น AI ได้นะครับหุ้นกลุ่มนี้ครับถือว่าจะต้องมีในพอร์ตเลยทีเดียวนะฮะไม่มากก็น้อยครับเข้ามาดูหลังบ้านของ AMD กันบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าแข็งแกร่งและหายห่วงเลยครับสำหรับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้นนะครับแน่นอนครับว่าบริษัทนี้สามารถสร้างยอดขายและผลกำไรได้เป็นที่น่าพอใจนะครับเติบโตสูงมากๆนะครับที่น่าเป็นห่วงก็แค่ในส่วนของ profit margin นะครับว่าจะสามารถกลับขึ้นมาได้อย่างสูงได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ย net income ครับหรือกำไรสุทธินั้นเหลือแค่ 6% เท่านั้นเองนะครับแต่ผมคาดว่านะครับเมื่อในส่วนของวิกฤตคลายหมดแล้วครับตรงนี้เนี่ยจะสามารถเพิ่มขึ้นมาได้แน่นอนนะครับกับบริษัทที่มีศักยภาพอย่าง AMD ครับตอนนี้ต้องบอกว่าทรัพยากรจำกัดเช่นกันนะครับอะไรหลายๆอย่างก็ไม่เอื้ออำนวยนะครับสำหรับบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ครับก็เป็นปัจจัยระยะสั้นกันไปครับระยะยาวยังน่าที่จะแก้ได้อยู่นะฮะบริษัททำเกมมิ่งครับ Client Data Center ก็กำลังที่จะบิวในส่วนของ Data Center ตัวนี้นะครับที่เป็น AI นะครับให้พุ่งขึ้นสูงขึ้นมาครับในอนาคตส่วนเรื่องเงินนี่หายห่วงเลยครับบริษัทนั้นเจเนเรตเงินสดได้เยอะมากๆนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นมาหลายปีติดต่อกันแล้วนะครับในส่วนของ Free Cash Flow ครับสบายใจหายห่วงเลยครับกว่า 3,000 ล้านนะครับแล้วก็บริษัทไม่มีปันผลด้วยนะครับไม่ต้องมานั่งจ่ายเงินปันผลให้กับนักลงทุนทั่วโลกครับสามารถลงทุนหรือว่าซื้อหุ้นคืนได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยครับและก็ตัวนี้ครับที่น่าสนใจครับมีเงินสดและสินทรัพย์ครับที่พร้อมจะเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างสบายใจมากๆกว่า 40,000 ล้านเลยครับและดูนี่นะครับว่าสินทรัพย์นั้นเยอะมากๆครับเปรียบเทียบกับหนี้สินที่น้อยมากๆเลยครับสำหรับ AMD ครับเป็นบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ที่ถือว่าหนี้สินน้อยมากนะครับให้เพื่อนๆดูราคาของ Nvidia ก่อนครับอยู่ที่เกือบ400เหรียญแล้วนะครับต่อหุ้นนะ PE ตอนนี้ปาไป50แล้วครับนี่เป็น Forward PE ด้วยนะครับแต่ในส่วนของ AMD นั้นครับ PE อยู่ที่40เท่านั้นเองและในส่วนของราคานั้นต่ำกว่ามากนะครับอยู่ที่124เหรียญเท่านั้นเองครับสรุปเลยนะครับผมว่า AMD ครับมีศักยภาพครับเป็นหุ้นที่ดีที่จะประสบความสำเร็จอย่างมากในอนาคตนะครับในยุคที่ AI จะเข้าเป็นเทรนด์ของโลกในอนาคตครับอย่างใน5ปีที่จะถึงนี้ครับถ้า AMD สามารถทำตามได้อย่างที่พูดไว้ทุกอย่างนะครับผมว่าหุ้น AMD นั้นขึ้นกระฉูดแน่นอนครับแล้วก็ใครที่ว่าจะเก็บ Nvidia ดีหรือเก
็บ AMD ดีๆนะครับก็ถ้าเป็นไปได้ครับก็เก็บมันทั้ง2ตัวเลยครับเพราะว่าถือว่าเป็นหุ้นที่น่าจับตามองและมีศักยภาพทั้งคู่นะฮะเป็นหุ้นเติบโตอย่างแท้จริงด้วยนะครับเป็นหุ้นใหญ่มากอย่างน้อยเราก็เคลมได้ครับว่าเราครอบครองตลาด AI ทั้งหมดเลยฮะที่เป็นส่วนของชิปช่วย AI ตรงนี้นะฮะทั้งตลาดบนตลาดล่างตลาดกลางครับเราเอาหมดเลยครับไม่เหลือบากกว่าแรงครับเอามันทั้ง2ตัวเลยก็ได้ฮะหรือว่าถ้าใครต้องเลือกสักตัวหนึ่งครับก็ให้พิจารณาครับว่าจะเลือกผู้นำอย่าง Nvidia ครับหรือว่าจะเอาอะไรที่จับต้องได้อย่าง AMD ประมาณนี้ครับแล้วก็ลุ้นอนาคตเอาครับว่าจะสามารถทำได้หรือเปล่าครับในส่วนเรื่องความเสี่ยงก็มีอยู่อย่างเดียวเลยครับก็คือทำไม่ได้อย่างที่พูดนะครับไม่ว่าจะเป็น Nvidia หรือ AMD ก็ตามครับแต่เอาจริงๆฮะถ้าคิดว่าทำไม่ได้อย่างที่พูดนะครับแต่มันไม่สามารถที่จะต้านทานกระแสของ AI ได้ครับผิดนิดผิดหน่อยครับอย่างน้อยผมมองว่าเป็นปัจจัยระยะสั้นทั้งหมดครับเพราะว่า2บริษัทนี้เขาใหญ่เกินครับโลกนี้ยังไงจำเป็นที่จะต้องใช้2บริษัทนี้แน่นอนนะครับยังไงก็ถ้าผิดหวังก็อาจจะลดลงไปครับเทลงไปแต่ก็จะค่อยๆขึ้นมาตามกระแสตามศักยภาพของบริษัทให้ดำเนินได้ต่อไปได้นั่นเองนะครับตามกระแสของเทรนด์โลกต่อไปครับเพื่อนๆก็ลองพิจารณากันดูนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับเราควรกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ